ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่1เล่ม1บทเรียนกับ The Book Teller ครับในตอนนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันถึงข้อคิด5อย่างของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวจากหนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวของสำนักพิมพ์อามารินฮาวทูโดยคุณโกโดโทเคียวผู้เขียนหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขซึ่งเล่มนั้นครับผมก็เคยได้เล่ารีวิวเนื้อหาเอาไว้คุณฟังก็สามารถเข้าไปแวะฟังได้ที่ลิงก์แนะนำนะครับสำหรับพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวเล่มนี้ครับคอนเซปต์ของเนื้อหาก็คือการแนะนำวิธีการให้เรานั้นกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวคนเดียวบ้างในแบบที่เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวหรือเก็บความคิดของคนอื่นๆหรือจากสังคมรอบข้างมาคิดมากคิดเยอะจนเอาความคิดเหล่านั้นมาตีกรอบให้เราห่างไกลจากตัวเราเองเพราะคนเราครับเมื่อเราไม่ได้เป็นตัวเองมันก็จะเริ่มทำให้เรานั้นไม่มีความสุขได้และสำหรับข้อคิด5อย่างของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวก็มีด้วยกันดังนี้ครับข้อคิดที่1เขาบอกว่าการกล้าทำอะไรคนเดียวนั้นคุณต้องเริ่มที่การอยู่กับตัวเองคนเดียวให้ได้ก่อนหรือพูดกันง่ายๆก็คือเลิกกลัวการอยู่คนเดียวเพราะการอยู่คนเดียวจะทำให้เราได้มีเวลารู้จักและเข้าใจตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นการอยู่คนเดียวช่วยผลักดันให้เรานั้นเติบโตได้ช่วยเหลือตัวเองและกล้าลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ต้องคอยพึ่งพาคนอื่นจนเคยตัวเคยนิสัยกันคนที่อยู่คนเดียวได้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครคบหาหรือช่วยเหลือเขานะครับแต่เขาให้ความสำคัญกับเสียงภายในของตัวเองเขาเปิดใจรับฟังผู้อื่นแต่เวลาคิดครับเขาก็จะให้เวลากับตัวเองได้คิดเวลาตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเขาก็จะเป็นคนเลือกเองเนื่องจากการอยู่ภายในสังคมที่ทำให้เราต้องวิ่งตามกระแสตามคนอื่นตามค่านิยมที่มีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าเราควรทำแบบนั้นควรเป็นแบบนี้นะอาจจะทำให้เรานั้นสูญเสียตัวตนของเราไปได้ซึ่งการที่เราจะสามารถทบทวนตัวเองได้เป็นอย่างดีนั้นครับไม่ได้เกิดจากการที่เราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหลายแต่เกิดจากการที่เราได้ใช้เวลาคุณภาพอยู่กับตัวของเราเองเพียงลำพังอย่างสงบเราไม่จำเป็นต้องปลีกวิเวกหนีไปไกลที่ไม่มีผู้คนเนี่ยนะครับแต่เราควรหาเวลาได้มีช่วงเวลาแบบมีไทม์ให้เวลากับตัวเองquality time เวลาคุณภาพช่วงเวลาสักวันหนึ่งบ้างที่เราได้ทำอะไรด้วยตัวของเราเองบ้างกล้าไปไหนคนเดียวบ้างโดยที่ไม่ต้องมีเพื่อนมีครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักคอยช่วยเหลือเราซึ่งช่วงเวลาเหล่านั้นครับจะช่วยทำให้เรานั้นเติบโตและพัฒนาขึ้นได้ต่อมาข้อคิดที่2ครับเลิกกลัวว่าเราจะถูกเกลียดการที่เราลงมือทำลายออกมาสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าเราจะให้ทุกๆคนบนโลกมาชอบสิ่งที่เราทำหรือมาชอบเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เลิกคาดหวังว่าต้องให้ทุกๆคนชอบในสิ่งที่เราทำเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามครับจะมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่ในนั้นด้วยเสมอแต่แทนที่เราจะมัวเอาเวลาอันมีค่าของเราไปโฟกัสกับคนที่ไม่ชอบเราหรือคนที่เกลียดเราเรามาโฟกัสกับพลังงานบวกดีๆคนดีๆที่เขาส่งเสริมสนับสนุนเราให้กำลังใจเราในทางที่ดีการที่เรามัวแต่เอาพลังของเราไปหมกมุ่นกับคนที่เกลียดเราเราก็จะยิ่งทำให้ตัวเองนั้นไม่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นลองเริ่มที่ตัวเราด้วยนะครับลองเริ่มปรับทัศนคติของเราว่าแต่ละคนเขาก็มีความคิดของตัวเองเหตุผลของตัวเองการที่คนคนหนึ่งไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราทำหรือไม่ได้ชอบเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ดีและถ้าหากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงเหตุผลของคนที่เกลียดเราก็จงเปิดใจเรียนรู้และถ้าเหตุผลนั้นมันช่วยพัฒนาให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ก็นำมันมาปรับปรุงด้วยนะครับแต่บางทีคนที่เกลียดเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันสร้างสรรค์เลยใช่ไหมครับคุณฟังครับดังนั้นก็เลิกใส่ใจความคิดเห็นที่เป็นเสียงรบกวนที่มันด้อยค่าเราไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นอย่าเอาใจไปผูกกับเรื่องที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเรานะครับต่อมาข้อคิดที่3ครับฝึกให้ตัวเองเป็นคนเริ่มลงมือทำเสียทีถ้าเราพูดถึงการคิดมากบางทีคนเราก็ยึดติดกับเรื่องเดิมๆเรื่องหนึ่งแล้วก็วนเวียนเรื่องนั้นอยู่ในหัวตลอดเวลาฉันอยากทำสิ่งนี้นะฉันอยากเป็นแบบนั้นนะพอถึงเวลาทำจริงๆครับเราก็ผลัดมันไปอยู่เรื่อย
มีข้ออ้างมาสารพัดอย่างต้องรอแบบนั้นก่อนต้องมีแบบนี้ก่อนนะถึงจะทำมันได้เมื่อเป็นแบบนี้ครับเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือทำตามความฝันที่มีของเราได้มันจึงไม่แปลกครับเมื่อเรามีความคิดอยู่ในหัวแบบนี้แต่ไม่เริ่มลงมือทำสักทีการใช้ชีวิตของเราก็เลยไม่ก้าวหน้าไปไหนสำหรับการลงมือทำเราไม่ต้องรอให้พร้อมเต็มร้อยหรือเกินร้อยนะครับเพราะความสมบูรณ์พร้อมมันไม่ค่อยจะมีจริงคุณซิกซิกลาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองเคยกล่าวเอาไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองพร้อมไปสักทุกด้านถึงจะเริ่มลงมือทำแต่คุณควรลงมือทำทั้งที่ยังไม่พร้อมเพื่อเก็บเกี่ยวความเพียบพร้อมไปในระหว่างทางหากเราอยากจะลงมือทำในสิ่งหนึ่งครับแต่ก็ดูแล้วมันช่างยากเย็นเหลือเกินเคล็ดลับง่ายๆในการเริ่มลงมือทำก็คือให้เราลองผิดลองถูกไปทีละเล็กทีละน้อยครับเริ่มทีละอย่างเริ่มทีละก้าวทำในสิ่งที่เป็นไปได้ของเราก่อนซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะไม่มีทางเรียนรู้ได้จนกว่าเราจะเริ่มลงมือทำลงมือทำวันละนิดครับดีกว่ามัวนั่งคิดแต่ไม่ทำอะไรเลยเรามาต่อกันที่ข้อคิดที่4ของหนังสือที่มีชื่อว่าพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวข้อคิดที่4ก็คือหยุดหนีปัญหาและมองโลกในแง่ร้ายแทนที่เราจะหนีปัญหาเราควรกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันและปรับมุมมองที่เรามีต่อปัญหานั้นให้ได้เพราะคนเราเมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ตามขึ้นเรามักจะวิตกกังวลเกินเหตุและคิดมโนไปเสียเองจนทำให้จินตนาการนั้นมันมาบดบังความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและบอกให้เรานั้นหนีปัญหาไปให้ไกลซะซึ่งมีคำพูดที่เกลือที่มักได้ยินกันบ่อยๆก็คือปัญหาย่อมมีทางออกเสมอแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอแต่บางอย่างมันอาจจะไม่ได้แก้ไขในเร็ววันแต่เราสามารถเข้าไปจัดการเรียนรู้ให้มันเบาบางและบรรเทาลงได้และเมื่อเราตั้งใจที่จะจัดการมันอย่างจริงจังครับสักวันหนึ่งเราก็สามารถเอาชนะมันได้นี่คือศักยภาพของคนเรานะครับหากเราจริงจังและพยายามแก้ไขไม่มีปัญหาใดที่มันจะใหญ่เกินกว่าเราจะรับไหวได้การแก้ไขปัญหาต่างๆลองเริ่มจากการที่เราต้องตั้งสติและปรับความคิดของตัวเราเองแทนที่เราจะกลัวปัญหาจนอยากหนีมันไปลองให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นสาเหตุของมันคืออะไรกันแน่นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราจริงๆใช่หรือไม่ทางออกของปัญหานี้จะมีทางไหนบ้างเราต้องเรียนรู้วิธีแก้ปัญหานี้จากที่ใดบ้างแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันดีขึ้นได้การตั้งคำถามประมาณนี้มันจะทำให้เรานั้นได้มีสติทบทวนตัวเองและลดการเกิดความคิดลบๆในหัวของเราเพราะคนเราครับเวลาที่เราเกิดปัญหาเราก็มักจะเผลอคิดในเรื่องราวลบๆไปก่อนจนทำให้เกิดจินตนาการมโนไปเรื่อยและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆหนังสือเล่มนี้แนะนำให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาของตัวเองให้มากขึ้นทุกๆปัญหาคือบทเรียนที่ดีของเราและฝึกฝนทัศนคติในการมองบวกเอาไว้จนเป็นนิสัยด้วยครับมันจะทำให้เรานั้นก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆได้อย่างเข้มแข็งนั่นเองครับและข้อคิดที่5ครับก็คือเลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะลงมือทำอะไรก็ตามในวันนี้ใช่ไหมครับเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือสิ่งนั้นมันจะทำให้เราต้องเจอกับอะไรบ้างชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรหรืออะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหากเราบอกกับตัวเองว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแน่นอนว่าในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแรกๆมันก็จะมีความอึดอัดความคับข้องใจความไม่สบายใจความรู้สึกไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นได้เสมอหรือความรู้สึกที่เราคิดว่ามันไม่มั่นคงเลยและนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเราจะอยู่ในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยและสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเหล่านั้นครับจะทำให้เรานั้นเติบโตขึ้นได้หากเราอยากทำอะไรใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นหากเราทำแบบเดิมๆเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆเพราะฉะนั้นครับเลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วลองแย่เท้าของเราลงไปทำในสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเพราะแรงบันดาลใจและการเติบโตเกิดจากการที่เรานั้นก้าวออกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยการกล้าทำอะไรคนเดียวบางครั้งคือการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันฝังอยู่ในใจเรามานานการกล้าทำอะไรคนเดียวคือการที่เราไม่จำเป็นต้องทำตามแบบของใครการกล้าทำอะไรคนเดียวคือการทำบางอย่างที่คนส่วนมากอาจจะไม่ชอบทำ
การกล้าทำอะไรคนเดียวคือการกล้าทำบางสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจของคุณเองไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะมีบางอย่างที่อยากทำลองบอกให้ตัวเองกล้าลองทำมันดูสักครั้งเถอะนะครับมันอาจจะออกมาดีหรือแย่มันก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ด้วยตัวของเราเองและการกล้าทำอะไรแบบนั้นครับมันก็จะเติมเต็มความสุขในหัวใจของเราได้กล้าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่ต้องหันกลับมามองมันด้วยความเสียดายที่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วเราไม่ได้ลงมือทำมันหวังว่าข้อคิดทั้ง5จากหนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวจะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ฟังนะครับการกล้าทำอะไรคนเดียวต้องเริ่มจากการที่อยู่กับตัวเองคนเดียวให้ได้ก่อนยอมรับตัวเองเข้าใจตัวเองเลิกกลัวว่าจะถูกเกลียดเพราะไม่มีทางที่ทุกๆคนบนโลกจะชอบเราทั้งหมดจงโฟกัสผู้คนดีๆที่ส่งเสริมเราไปในทางที่ดีเลิกเอาแต่คิดวางแผนแล้วเริ่มลงมือทำเสียทีเพราะถ้าไม่ลงมือทำเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ทุกปัญหาคือบทเรียนที่ดีของเราและทัศนคติด้านบวกจะผลักดันให้เรานั้นก้าวไปข้างหน้าได้และพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวคือการเลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงอยากให้ผลลัพธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็ต้องเริ่มลงมือทำในวิธีการใหม่ๆด้วยนะครับเพราะการกล้าทำอะไรคนเดียวคือการกล้าทำบางสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจของคุณเองขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับชอบตอนนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่ลืมกันและพบกับ1เล่ม1บทเรียนในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ